สวัสดีครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับบล็อกที่2นะครับของผมนะฮะหลังจากที่บล็อกแรกนู่นไปเชียงรายโหถือว่าเป็นคลิปที่รวบรวมหลายๆอย่าง1คือมาดูบอลที่ราชบุรีครับสนามมิตรผลสเตเดียมนะครับเกมราชบุรีพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเกมแรกที่ผมจะได้ดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แต่ตอนนี้หิวมากเพราะว่าออกมาสายครับมีบ่ายโมงกว่าแล้วจะบ่าย2แล้วตื่นก็เกือบจะเที่ยงแล้วไปเรากินข้าวกันฮะสวัสดีครับขับรถต่อครับคุณผู้ชมเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีดีกว่าถึงแล้ววัยรุ่นถึงราชบุรีแล้วครับแล้วก็ก่อนที่จะไปที่สนามมาเช็คอินโรงแรมสเปซ59ราชบุรีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโรงแรมกันใครที่เคยดูบล็อกผมตอนที่อยู่ที่อังกฤษหรือว่าบล็อกแรกเนี่ยเรื่องที่พักนี่เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการที่ได้ไปเห็นที่พักแต่ละที่มากห้องพักก็สวยนะโอเคนะด้วยราคาประมาณนี้นะครับไม่แพงมากด้วยแล้วก็เป็นห้องพักแบบสไตล์แบบลอฟหน่อยปูนเปลือยอะไรเงี้ยชับๆๆเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่สนามมิตรผลสเตเดียมกันเพราะว่าวันนี้จะไปนั่งสแตนฝั่งบุรีรัมย์ไงก็ไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็น่าจะซื้อของที่ระลึกเดี๋ยวไปดูกันเชดเดอร์ยังคูมิตรผลสเตเดียมนะครับผมโอ้โหทำดีเฮ้ยทำดีสุดยอดถ้าแม่งเป็นอย่างนี้ทุกสนามก็คงดีนะการที่เรามาเป็นทีมเยือนนั้นสิ่งที่ดีสุดกับการที่จะลงไปถ่ายสนามแล้วก็เข้าไปในช็อปนะครับคือการหาเสื้อเข้ามาปกปิดเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะรู้จักเราว่าเราเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าเขาอาจจะชุนเฉียวได้ถ้าเกิดเห็นตาสโมสรที่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำแนะนำแรกถ้าเกิดคุณจะไปดูบอลที่ไหนแล้วคุณเป็นทีมเยือนโปรดจงรู้ไว้ว่าหาเสื้อไปใส่ทับซะและนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่มิตรผลสเตเดียมแล้วนะครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นดีมากทางเข้าเยี่ยมยอดสนามก็โคตรสวยไปดูกันปะชาวตูดูบอลไทยครับตอนนี้อยู่โซนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมมาเจอกับคุณพ่อของศิวรักษ์เทศสูงเนินครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณพ่อพูดอะไรกับแฟนบอลไทยหน่อยไหมครับสวัสดีครับแฟนบอลไทยแล้วก็แฟนบอลตูรูครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นฟอนตูรูของน้องเขาขอเชิญแฟนคลับหรือนักฟุตบอลในครอบครัวเนี่ยนะครับมาดูฟุตบอลไทยลีกครับเราทำให้ครอบครัวเราเกิดความรักแล้วก็ทำให้เด็กๆได้ปลูกฝังการออกกำลังกายที่ถูกต้องครับครับคุณพ่อวันนี้3แต้มนะครับ3แต้มครับครับผมขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับในเมื่อหลายคนเขาก็ใส่เสื้อบุรีรัมย์กันประกาศตัวขนาดนี้ละเราก็ถอดเสื้อคลุมแล้วก็เอาผ้าพันคอที่เราซื้อมานั้นใส่ซะให้มันจบๆไปวันนี้เป็นวันที่ผมมาดูฟุตบอลแล้วมีคนเข้ามาทักทายเยอะมากๆจนผมวางตัวไม่ถูกขอบคุณทุกคนจากใจครับThank you.
ผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่สนามมิตรผลสเตเดียมนะครับและนี่จะเป็นภาพสนามครั้งแรกของผมที่ผมกำลังจะได้เห็นสนามมิตรผลสเตเดียมแบบเต็มตามีหลายเรื่องมากวันนี้ครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เต็มอิ่มมากเลยอ่ะได้ไปเจอสนามมิตรผลสเตเดียมที่แบบมันสวยอ่ะเพราะว่าเท่าที่ไปมามันมีมาตรฐานมันสวยมันมีรายละเอียดมันมีแลนด์สเคปมันมีเรื่องของระบบมันมีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะใครที่ไม่เคยมาผมว่าควรมามันดูเป็นสเตเดียมฟุตบอลนะแล้วก็มันไม่ได้ใหญ่โตนะแต่มันพอดีมันแบบกำลังพอดีอะไรเงี้ยผมได้เจอผู้คนที่ติดตามตูรูบอลไทยอยู่เว้ยแฟนๆตูรูบอลไทยเจอคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นซึ่งเยอะมากเยอะในที่นี้คือเยอะแบบผมวางตัวไม่ถูกคือมีทั้งคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วคนที่ไม่ได้เข้ามาคุยด้วยอีกซึ่งผมก็รู้แหละว่าอาจจะด้วยความแบบเคยเขินๆอะไรเงี้ยผมว่าเป็นผมก็เป็นแป๊บนึงเราต้องใส่ผ้าพันคอดีกว่าแล้วก็เจอผ้าพันคอใช่กูซื้อเพราะกูอยากได้ได้ไม่มีฟิลของการยืนรับนักเตะด้วยนะแล้วก็ผมได้เจอกับคุณพ่อของผู้สาประตูของบุรีรัมย์พ่อของศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางบุรีรัมย์ด้วยนะก็เดินทางมาจากกรุงเทพครับมาเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่ตัดสินเส้นทางของการลุ้นแชมป์ของเราในปีนี้นะครับแล้วก็การที่มาในสนามมิตรผลสเตเดียมก็คงเป็นบรรยากาศที่ดีสนามด้วยการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมตั้งใจมาล้างอาถรรพ์ของการเป็นการกินนี้แห่งวงการฟุตบอลไทยเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้สถิติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการไปดูฟุตซอลทีมชาติแล้วก็แพ้ในช่วงท้ายเกมนะครับการไปดูแบงคอก2เกมหลังจากที่เขาชนะติดต่อก็แพ้ทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับ SCG เมืองทองเกมที่เจอกับพัทยานะครับผมวันนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมต่อให้ผมเป็นการากินีกับทีมอื่นยังไงก็ตามแต่นี่คือทีมที่ผมรักผมไม่มีทางเป็นการากินีกับทีมที่ผมรักแน่นอนอยากบอกคนดูอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่ผมได้มาคือผมทำลายกำแพงตัวเองได้แล้วการที่ออกเดินทางคนเดียวมานอนค้างต่างจังหวัดออกมาเที่ยวคนเดียวออกมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ต้องรอวันไม่ต้องรอให้คนอื่นว่างออกมาผมรู้สึกว่าข้อเสียข้อเดียวของการออกมาคนเดียวนะคือคุณกลัวเหงาที่เหลือคุณไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องดีเลยบางครั้งการที่เราต้องรอคนอื่นจนไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมาตลอดเพราะฉะนั้น let's go